อนแรงยิ่งกว่าอากาศบ้านเราตอนนี้คงหนีไม่พ้นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำนะคะของเวทีการประกวด Mr. Smart Thailand Advance 2023ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะณ Pinehurst Golf and Country Club คลองหลวงปทุมธานีไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดทั้ง24คนนะคะปรากฏตัวด้วยชุดว่ายน้ำแบรนด์ดังจาก Unlock Swimwear พร้อมกับลีลาสับๆแรงๆกันที่สระว่ายน้ำของการจัดงานโดยมีคุณน็อตกิตตินนะคะผู้อำนวยการกองประกวด Mr. Smart Thailand Advance 2023รวมโดยช่างแต่งหน้าซุปตาร้อยล้านอย่างคุณป้อมวินิจดารารุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างคุณอ้วนรีเทิร์นและหนุ่มกำปั้นบาซูนะคะรวมทั้งเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนนำโดยไฮโซสายบุญอย่างคุณพิงสุภาวดีและแอปพลิเคชันใหญ่ระดับโลกนะคะอย่างคอเพลแล้วก็แฮนซัมขอเขาร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะงานวันนี้นะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันที่2นะของการเก็บตัวของ Mr. Smart Thailand Advance นะฮะก็ที่โรงแรมไทเฮิร์ทนะครับก็จริงๆอ่ะเรามีกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเมื่อวานแล้วก็เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมของแคมเปญนะฮะส่วนวันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นโชว์ของชุดโชว์เป็นโชว์แรกเปิดแรกที่เป็นชุดว่ายน้ำถือว่าเป็นโชว์วอร์มนะฮะวอร์มให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการเดินแบบนะฮะโดยที่แบบว่ามีทั้งโค้ชของแม่อ้วนนะฮะโค้ชพี่ป้อมและโค้ชพี่กำปั้นวันนี้แบบพี่กำปั้นไปทำงานก่อนนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันนึงครับสลับ3วัน2คืนของที่นี่คือการส่งน้องๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนะนำให้การใช้ภาษาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาตาภาษากายอะไรพวกนี้มันคือการสื่อภาษาออกไปเพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องมีชาแนลแล้วก็จะต้องมีแสงในตัวเองทีนี้การเกิดแสงนะคะมันต้องเกิดจากความรู้สึกนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกทางกายแล้วก็ทางสายตาแล้วก็น้องๆก็ทำค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีการถ่ายแบบเนาะมีการถ่ายแบบแล้วก็การแนะนำให้เดินแบบจะต้องใช้อารมณ์อะไรอะไรเงี้ยถือว่าพอใจ100%สำหรับการแสดงออกของเด็กๆในวันนี้เพราะว่ามีบางคนเนี่ยที่ไม่มีความมั่นใจเลยแต่ว่าวันนี้แอบดูอยู่นะครับบอกเลยว่ามืออาชีพจริงๆค่ะหลายคนนะแม่เนาะใช่หลายคนก็ในส่วนของพี่ป้อมก็จะดูแลในเรื่องเมคอัพในส่วนของเมคอัพเนี่ยอย่างบางคนชนิดที่ว่าคิ้วมันควรจะเป็นในทรงไหนเพื่อที่ทำให้ผู้ชายดูหล่อขึ้นหรือเขามีปัญหาตรงไหนหรือบางคนแบบขมับบุบหูกลางหรือทรงผมที่แบบไปเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วมันทำให้แทนที่จะดูหล่อขึ้นมันกลับกลายเป็นไอ้ดูแย่ลงเราก็จะบอกวิธีการปรับการแก้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของงานเมื่อวานก็อยู่ในพี่ป้อมก็จะดูในส่วนของเรื่องการถ่ายแฟชั่นซึ่งเราก็ได้ร้านฟอร์ฟันที่เขาแบบโผล่มาเป็นทีมซัพพอร์ตให้พี่ป้อมอีกขั้นนึงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็แบบทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการถ่ายรูปว่าตัวเองเนี่ยมีมุมไหนที่จะสวยหรือว่าเวลาโพสต์ไปแล้วเนี่ยมีท่าไหนที่จะช่วยทำให้แบบบอดี้มันดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนตัวหลายๆคนอาจจะเห็นว่าพี่ป้อมเป็นเมคอัพแต่ทำไมแบบเอ้ยถึงเราได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโอเคเราเป็นเมคอัพจริงแต่ว่าระยะเวลาการทำงานของเราเนี่ยเราจะเจอแบบสไตลิสต์อย่างเริ่มต้นมาก็เจอพี่น็อตแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเจอช่างภาพเจอแอนตี้โค้ชเจอสไตลิสต์เก่งๆเราก็จดจำแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับน้องๆเองซึ่งโอ้โหผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเด็กที่แบบพัฒนาเลยจากวันแรกที่เจอก็ไม่คิดว่าคือผลที่ได้เนี่ยมันเกินร้อยก็อยากให้ติดตามในเซตแฟชั่นที่ถ่ายทำไปเมื่อวานก็อดใจรออีกสักครู่นึงแต่ที่น่ารักกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้เรารู้สึกผูกพันกับเด็กๆว่าโหยเด็กแบบน่ารักเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแล้วก็บางคนอ่ะมีแอตติจูดที่ดีมีเขาเรียกว่าอะไรเวลาพูดคุยกันนะเนาะมันน่ารักมันน่ารักแล้วมันมีความสดใสแบบไม่น่าเชื่อเห็นมาโอ้กล้ามใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาคุยแล้วเขาจะมีความน่ารักมีเสน่ห์มีความสมาร์ทอยู่ในตัวซึ่งแบบอยากให้หลายคนได้เข้ามาค้นหาใช่ๆบางคนเหมือนลูกแมวเลยนะเห็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหเหมียวเหงามากๆนะคะแล้วก็แฟชั่นเซ็ตเมื่อวานนี้บอกเลยว่าต้องติดตามเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะรักกันมากๆนะคะมีความมิตรภาพที่ค่อนข้างสูงในทั้งในกลุ่มนะแต่รู้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยไม่มีใครยอมใครเลยเขาฆ่ากันในเนื้องานบนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนแล้วรู้ไหมว่าคนที่ตั้งใจแบบว่าจริงๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน้องๆที่เป็นทานสแมนนะครับว่าทุกคนจะตกใจว่าเขาปั้นหุ่นตัวเองได้ขนาดนี้เขาแอคชั่นไม่ได้แพ้อก3ศอกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเรามองข้ามไปหมดเลยนะว่าเขาคือทันแมน
เขาทำให้กระเทยแก่อย่างฉันหวั่นไหวได้ก็เหมือนอย่างที่พี่ป้อมกับแม่อ้วนพูดนะคือพนักงานเริ่มตั้งจากวันออดิชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตา mindset หรือเรื่องของการทำกันบ้านที่เราให้เขาไปในระหว่างที่เรามีปฐมนิเทศใช่ไหมคุณแม่คุณแม่ก็มาสอนเรื่อง acting พี่ป้ามาสอนเรื่องของแฟชั่นพี่ป้านก็มาสอนเหมือนกันพอวันที่เราได้ลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนแบบเกินคาดมากถ้าทุกคนได้ติดตามน้องๆจากวันออดิชั่นนะฮะจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเขาไปในทิศทางที่ดีมากอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้ชมไม่ได้ยอดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีแต่ทุกคนดีหมดนะฮะใช่เพราะว่าบางคนมาวันแรกเลยตอนวันออดิชั่นนะบอกเลยว่ารองพื้นนะครับผิดเบอร์ไปเยอะแม่บางคนคือแบบหน้าขาวยิ่งกว่านางงามผู้หญิงติดใจตั้งแต่วันแรกเลือกหน้าขาวคิ้วปัดขนตากันทาปากกันนั่นคืออะไรหรือว่านั่นคือเขาเข้าใจผิดมาตลอดเลยแล้วก็พอมาเจอพี่ป้อมนะฮะแล้วก็มันทำให้เขาวิธีการคิดของเขาเปลี่ยนไปลองสังเกตดูสิวันนี้เขาดีขึ้นเยอะมากๆไม่ก็พี่น็อตยังบอกว่าทำไมเด็กหน้าตาดีขึ้นทุกวันทำไมมันหล่อวะทำไมมันหล่ออะไรเงี้ยทุกวันเลยอย่างเงี้ยเออใช่ๆบางคนแบบว่าบางคนมีเสน่ห์มากในเรื่องผิวพรรณบางคนมีเสน่ห์ในเรื่องรอยยิ้มความคิดตลกการเดินการถ่ายโอ้โหเชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราเลือกค่อนข้างยากนะเราคุยกันอ่ะใครเราให้คะแนนใครอะไรอย่างเงี้ยบางทีตกใจให้คะแนนไม่ถูกเลยเนาะไม่ดีนี่กำลังนั่งนึกอยู่ในใจเอ๊ะจริงๆเราแบบหรือวันจริงเราอยากจะถอนตัวจากเป็นกรรมการดีไหมเนี่ยเพราะว่ามันแบบให้คะแนนยากมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเด็กทั้ง24คนนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยแล้วมันพอเด็กมันไม่เหมือนกันซึ่งโอ้โหรักพี่เสียดายน้องมากมันมีความดีแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็พี่น็อตเนี่ยให้เกียรติหมดเลยว่าแม่คนนี้เป็นไงมั่งความรู้สึกแม่เป็นไงมั่งอันนี้ขาดมากไปอันนี้น้อยไปแต่พอมาวันนี้เสร็จปุ๊บอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันดีขึ้นคือด้วยการแข่งขันแบบมิตรภาพที่เขามีกันอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันทำให้ออกมาแล้วเนี่ยดูไม่เป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้นวันตัดสินเนี่ยคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะก็คือคนนั้นแล้วก็บอกเลยว่าความสมาร์ทเนี่ยมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์เนี่ยนะคะคำว่าสมาร์ทเนี่ยมันสมาร์ทได้หลายแบบจริงๆนะคะท่าทางสมาร์ทความน่ารักสมองความคิดความฉลาดบางคนเนี่ยนะคะพอพูดออกมาแล้วความฉลาดเนี่ยมันทำให้สมาร์ทมากใช่เมื่อกลางวันแล้วก็คุยกันเนาะคุยกันแล้วก็วันนี้เราบอกเลยว่าเราก็น้องโอลิฟเขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาขอโทษนะเข้ามาขอโทษเราก็แบบว่าเอ้ยเราไม่ได้โกรธนะแต่ว่าวันนั้นน่ะคุณผิดจังหวะไปนิดนึงเพราะว่าวันเรานั่งคุยกันเนาะแม่เนาะเออคุยกันวันนั้นมันก็คือจังหวะนรกจริงๆเพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่าขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เหมือนเมื่อกลางวันที่น้องเขามาเคลียร์เขาก็บอกว่าปกติอ่ะเคยมาเวทีแม่น็อตอ่ะเขาสนิทกันแล้วเขาก็จะแบบใช่สนิทกันมากแล้วเขาก็ไม่อยากให้แบบเอ้ยมันอะไรมันเป็นออดิชั่นอะไรประมาณคือจริงๆวันนั้นเนี่ยคือเรื่องของเรื่องโอลิฟเนี่ยเขาเป็นลูกเราแล้วเขาสนิทกับเราตั้งแต่เวที Miss Sexy Thailand แล้ววันนั้นเนี่ยเราเชิญมาเพื่อให้เขามาสอนเรื่องของโซเชียลเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องของโซเชียลให้กับเด็กๆแล้วเขาจะมาดูว่าคนที่เข้ารอบ24คนเป็นใครอะไรยังไงแล้วณตอนนั้นพอเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันจะทำให้ไม่ดีกับเวทีของเรานะฮะแล้วก็น้องจะถอดไม่รู้ใครถอดนะจำไม่ได้แล้วอาภาคินถอดแล้วลูกโอลิฟก็ปุ๊บวิ่งเข้าไปแล้วบังเอิญตอนนั้นถ้าไปดูย้อนเทปได้นะฮะจะเห็นว่าพี่กำปั้นบอกว่าไม่ต้องก็ได้แต่เราเห็นความตั้งใจของเด็กไงว่าโอเคเขารู้จุดว่าเขาต้องโชว์บอดี้รูปร่างยังไง มันก็เป็นจังหวะนรกอย่างที่พี่ป้อมพูดแล้วเอาตรงๆวันนี้ก็คือว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็รู้สึกผิดนะก็แบบก็ได้คุยกับแม่อ้วนพี่ป้อมว่าคือเราคิดน้อยเกินไปแล้วเราได้เชิญมาแล้วเราไม่สามารถจะคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ที่เหตุการณ์น็อตในฐานะที่ดูแลเวทีนี้นะฮะเราก็ต้องขอโทษแทนน้องขอโทษแม่อ้วนนะขอโทษพี่ป้อมนะฮะขอโทษแทนโอลิฟด้วยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ขอโทษจริงๆฮะขอโทษจริงๆก็ไม่มีอะไรก็ดูโชว์ก็ดูโชว์เรามันเหมือนพอน้องมาขอโทษแล้วอะไรเงี้ยแม่หนูขอโทษนะอะไรเงี้ยหนูแบบนั้นหนูแบบนี้อะไรเงี้ยคือด้วยความที่พวกเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วตอนนี้การที่เราได้สั่งสอนไปวันนั้นน่ะมันก็คือพอเพียงแล้วสำหรับการกระทำของเขาใช่ไหมแล้วพวกเราก็ไม่ได้ติดใจนะว่าจะต้องไปโกรธไปเครียดไปเครียดแค้นอะไรมันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว
แต่วันนั้นนะถ้าจะให้เราอยู่นิ่งๆโดยที่เราไม่พูดอะไรไปเลยนะมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าอยู่ๆอ่ะเด็กเขาเดินขึ้นมาบนเวทีซึ่งมันไปช็อตฟิลพวกเรามากๆคือพวกเรากำลังดูผู้ชายอยู่มีชนีตัวหนึ่งเดินขึ้นไปทำอะไรก็ไม่รู้บนเวทีอย่างเงี้ยเชื่อว่านะถ้าเกิดว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้นก็ต้องด่าดีไม่ดีอาจจะด่าแรงกว่าเราด้วยซ้ำไม่มีอยู่แล้วก็อย่างนี้คือจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะพี่อ่ะบอกตรงเราก็นึกว่าเตรียมกันใช่ไหมแล้วพอน้องมามันก็จังหวะนรกอย่างที่บอกก็ปุ๊บ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 แล้วเราอ่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเราแบบเป็นอย่างนี้หรือถ้าคนรุ่นเก่าๆก็จะรู้ว่าโอ้ยพี่ป้องเป็นคนตรงๆชัดเจนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยยอมรับว่าเบาลงเยอะเพราะว่าเราผ่านการทำงานเรามีวุฒิภาวะมากขึ้นอะไรเงี้ยเราจะไปแสดงอะไรไม่ได้แต่ว่าวันนั้นอ่ะอยู่ดีมันก็ปรุ๊บขึ้นมาแต่ว่าพี่อ่ะเป็นคนที่เหมือนเราก็ว่าไปตามน้ําแล้วก็ลงมาก็โอเคเราเถียงกันจริงแต่ว่าอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่ได้มีการเตรียมเนาะแต่หลังจากวันนั้นที่จบอ่ะเราก็เข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆเงี้ยแล้วน้องโดนทัวลงเยอะมากก็โทรหาเรานี่ก็ยังแบบโทรบอกพี่น็อตบอกว่าฝากไปบอกน้องด้วยนะว่าพี่เป็นห่วงไอ้ด่าก็ส่วนด่าส่วนเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเนี่ยเพราะโอ้ยเราไปดูคอมเมนต์แม่มันแรงมากตัวพี่ป้อมเองก็โดนเหมือนกันแต่ว่าน้องโดนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝากไปบอกเขาด้วยเป็นห่วงซึ่งก่อนหน้าเนี่ยแม่น็อตเขาก็นัดอยากให้มาเคลียร์กันอยู่แล้วซึ่งพี่ป้อมก็บอกเลยว่าพี่ไม่มีอะไรก็คือเราเหมือนคนทะเลาะกันเราก็ move on มันก็จบมันไม่มีอะไรเลยแล้วเด็กเขาก็เหมือนอยากจะมาขอโทษเราตั้งแต่วันใหม่ๆแต่บอกอุ้ยอย่าเพิ่งมาไม่ต้องมาหรอกแล้วก็วันนั้นน่ะบอกเลยว่าเราก็สงสารพี่น็อตเหมือนกันนะเพราะว่าการที่พี่น็อตเชิญน้องเข้ามาแล้วเราไปด่าน้องขนาดเนี้ยใช่มั้ยมันก็ไม่ควรแต่พูดจริงๆนะวันนั้นเราก็ลืมแบบว่ากล้องมันเยอะด้วยเราก็เลยใช้คำแรงๆไปแต่คือคำแรงๆตรงนี้บอกเลยถ้าไม่ใช่นั่งกันอยู่เยอะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสื่อนั่งกันอยู่เยอะๆฉันบอกเลยว่าโดนฉันมากกว่านี้อีกนั่นคือวันนั้นนะแล้วเราก็พูดไปแล้วว่ามันคือการไม่มีมารยาทในวงการบันเทิงมันไม่ควรที่จะทำแบบนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็มาขอโทษแล้วขอโทษแม่หนูขอโทษนะแม่หนูไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเราก็ได้สั่งสอนเข้าไปว่าทีหลังอย่าทำอีกเพราะว่าเธอเนี่ยทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ดีกับตัวเธอเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็โดนทัวร์ลงไปเป็น10ล้านคอมเมนต์นะนะจนกระทั่งแม่นับสงสารแม่ไม่ลองดูสื่อที่ออกไปแล้วก็ทุกคนทัวร์ลงน้องก็หมดเลยอ่ะจริงๆน้องเนี่ยจนเราสงสารเลยแบบเป็นคนน่ารักใช่แล้วน้องก็บอกว่าคนก็ติดต่ออยากสัมภาษณ์เขาเยอะมากเขาก็ไม่ออกส่วนตัวพี่ป้อมก็รับโทรศัพท์2วันเต็มๆเลยกลางคืนรับถึง3ก็มีแต่คนโทรมาถามว่าคอนเทนต์หรือเปล่าหรือไม่ก็มาบอกว่าโดนแม่น็อตหลอกไปให้ทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้บอกเราเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเหยื่อไม่เหยื่อไม่รู้เราก็ว่าไปตามนั้นเพราะว่าถึงเป็นเหยื่อหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นก็คือก็อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมแต่ว่าคิวมันก็ไม่ได้เจอกันแต่พอวันนี้เจอก็ครั้งแรกที่เจอก็โผล่กอดกันก่อนเพราะว่าโดนเละทั้งคู่คือพี่ป้อมก็โดนแต่น้องโดนเยอะกว่าฝากที่ท้ายนะฮะก็วันนี้ก็คือรอบเก็บตัวนะฮะอยากให้ติดตามนะฮะในรอบไฟนอลของเรานะฮะช่วงสิงหาคมเนี่ยเราจะมีกิจกรรมดีๆกับคอเพนะทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็วันที่5ที่6กันยานี่อีกมุมนึงของพวกเรานะฮะมีตัวสมาร์ทเราจะพาทั้งหมดนะฮะโดยคุณผิงไฮโซนะพานี่น้องๆ24คนบินไปพม่านะฮะบินไปพม่าเราจะไปมูกันเราจะไปทำบุญกันนะฮะแล้วก็เรามาเจอกันนะฮะไฟนอลวันที่19กันยายนนะฮะที่ Space Plus นะฮะยังไงก็ตามแต่นะฮะติดตามได้นะฮะที่เพจนะฮะของเรา Mr. Smart Thailand ครับผมแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการทำกิจกรรมของผู้เข้าประกวดทั้ง24คนได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ TikTok แล้วก็รวมไปถึง IG ได้เลยนะคะ